ลังหามุมให้ก่อนนะคะนี่มือนะคะนี่น้องพิงค์เจออินเดียนะคะรอบ8แดนอยู่ที่1ต่อ0นะคะน้องพิงค์สวัสดีทุกท่านนะคะที่กำลังเข้ามาชมนะคะไม่รู้ว่าศูนย์ค่ะน้องพิงค์เป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะน้องพิงค์ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะหันหน้ามากระโปรงขาวส่วนอินเดียนะคะขาวเหมือนกันแต่เสื้อแดงนะคะโรติกกำลังใจจากทุกท่านนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะแต้มก็อยู่ที่1ต่อ2นะคะมุมกล้องได้ไหมคะถ้ามุมกล้องได้แล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าเขาว่าเดี๋ยวคุณแม่อาจจะไม่ได้ภาคคะแนนนะคะเพราะว่าตอนที่ยืนอยู่นี่มันบนอัศจรรย์และบนสุดแต่ว่าถ้าเขาไม่ว่าแม่ก็จะยืนอยู่อย่างนี้ได้อยู่นะคะคุณรันดีบอกเชียร์เชียร์ค่ะแม่ขอบคุณนะคะอุ้ยรอบ8แล้วครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะแต้มก็อยู่ที่2เท่านะคะอินเดียเป็นฝ่ายเสิร์ฟค่ะอินเดียคนนี้นะคะก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าแหลงโลกก็ไล่ๆกันนะคะอินเดียเสิร์ฟออกค่ะ3ต่อ2ค่ะไม่ใช่อินเดียเสิร์ฟออกแม่หรืออินเดียตีออกค่ะแบ็คออกนะคะลูกนี้3เท่านะคะขอบคุณทุกเสียงเชียร์และกำลังใจที่ส่งมาให้น้องนะคะตอนนี้ก็3เท่าค่ะ3เท่าอินเดียเป็นฝ่ายเสิร์ฟค่ะเอ้ยออกต่อ3ค่ะสำหรับอินเดียมือนี้นะคะก็ถือว่าเป็นมือที่ดีมากนะคะเพราะว่าแลนด์โลกก็พอๆกันค่ะแล้วก็ก็อาจจะสั่นนิดนึงนะคะเพราะว่าตั้งบนอัศจรรย์ก็อาจจะมีการเดินเข้าเดินออกมันก็เลยสั่นนิดนึงค่ะเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนมุมในช่วง5เท่านะคะ
9-6นะคะอินเดียเป็น2-1ค่ะคะแนนตอนนี้9-6นะคะเดียเป็นฝ่ายนำค่ะเดี๋ยวถ้าพัก11แล้วเดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนมุมนะคะสักครู่นะคะพอดีว่ามุมตรงนี้มันอยู่บนหลักสัจจันทร์เนาะแล้วกันเดิมกล้องสั่งเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนมุมนะคะอาจจะติดพัดลมติดเก้าอี้นิดนึงนะคะแต่ว่าเมื่อกี้นี้มุมข้างบนเหมือนขวางทางเดินเขานะคะก็เลยเกรงใจไม่แน่ใจมุมนี้ได้หรือเปล่านะคะตอนนี้11-6ค่ะมั่นใจลูกมั่นใจเยี่ยมดีนึงเยี่ยมลูกเยี่ยมอึดเอาลูกอึดเอาว่าจะทำอะไรจะซีดกัน13-7นะคะอินเดียเป็นฝ่ายได้แต้มมุมพอได้ไหมคะตอนนี้มุมนี้พอได้ไหมคะเดี๋ยวถ้าได้จะได้จัดมุมนี้ไว้นะคะตอนนี้13-7นะคะอินเดียเป็นฝ่ายนำสวยลูกค่ะอินเดียเป็นฝ่ายนำค่ะอินเดียอยู่ที่13น้องพิงค์อยู่ที่8ค่ะ8-13น้องพิงค์ใส่เสื้อเหลืองเสิร์ฟค่ะออกอย่าไปลูกอย่าไปมั่นใจลูก9-13ค่ะเยี่ยมอุ้ยยังอยู่ระวังลูกคะแนนตอนนี้14-9นะคะอินเดียเป็นฝ่ายนำสิบบอกว่าเหนียวจังวะใช่เหนียวจริงนะคะอินเดียคนนี้คือแรงโลกก็อย่างที่บอกแรงโลกเขาดีพอสมควรนะคะเราไม่ยอมค่ะตอนนี้เราตามอยู่นะคะใต้ตามอยู่ค่ะอินเดียเป็นฝ่ายเสิร์ฟ14-9ค่ะเอ้ยยังเอาเยี่ยมลูกเยี่ยม10-14ค่ะสำหรับคอมเมนต์เดี๋ยวคุณแม่จะมาตามอ่านอีกทีนะคะตอนนี้ลุ้นอยู่ค่ะ10-14นะคะน้องพิงค์ยังตามอยู่ค่ะเอ้ยติดสิบห้าต่อสิบค่ะอินเดียเป็นฝ่ายนำค่ะมาชิคกี้พายออกมาอย่าไปลูกอย่าไปมาละชิThank you.
ต่อ15ใช่ค่ะมีคนเปิดป้ายสกอร์ตรงด้านหลังแล้วค่ะรอบนี้มีให้แล้วนะคะด้านหลังตอนนี้น้องพิงค์12ค่ะส่วนอินเดีย15ค่ะเป็นแมนนวลนะคะสกอร์เป็นแมนนวลเออได้ลูกได้13ต่อ15ค่ะต่อ13ค่ะเดียวเป็นฝ่ายเสิร์ฟเซตแรกอยู่ค่ะตอนนี้เซตแรกอยู่นะคะสวยเออเยี่ยมลูกเยี่ยม14ต่อ16ค่ะรอบนี้เป็นรอบ8ค่ะ14ต่อ16น้องพิงค์เป็นฝ่ายเสิร์ฟค่ะตอนนี้ยังตามอยู่นะคะออกเยี่ยม15แล้วนะคะ15ต่อ16น้องพิงค์เป็นฝ่ายตามค่ะยังอยู่เยี่ยมเยี่ยมมากลูกสิบหกเท่านะคะตอนนี้ตามขึ้นมาได้แล้วนะคะ16เท่าต่อ16นะคะอินเดียเป็นฝ่ายนำค่ะมั่นใจลูกมั่นใจลูกมั่นใจเยี่ยมแล้วลูก16ต่อ18ค่ะอุ้ยติดสำหรับลูกเมื่อกี้ไลแมนบอกหยุดว่าแต่เขาไม่เป็นมั่นใจลูกมั่นใจสวยเอาโอ้ยมั่นใจลูกพิงค์ทำได้ลูกรับเซตแรกนะคะน้องพิงค์เป็นฝ่ายแพ้21ต่อ16นะคะเซตแรกน้องพิงค์เป็นฝ่ายแพ้ให้กับอินเดียนะคะโอ๊ยแต่ここ離されないよ1ポイント16ต่อ21ใช่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับที่บอกนะคะเดี๋ยวแม่ย้อนอ่านดูนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้นะคะเซตแรกผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้ก็คือน้องพิงค์แพ้นะคะมาดูว่าน้องพิงค์จะสามารถเซต2จะทำได้หรือเปล่านะคะคุณชลศิษย์บอกว่าถ้าอยู่ไทยตรงที่เรานั่งเสียงดังไปแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชื่อว่ากำลังใจจากที่ทุกท่านส่งมาให้นะคะน้องสามารถรับรู้ได้ค่ะ
สู้ๆเอาใหม่คุณโซซิบอกอินเดียก็ประกบโค้ช2คนเลยทีเดียวนะคะมีโค้ชเกาหลีด้วยนะคะมาเป็นโค้ชอินเดียที่เราเห็นอยู่นะคะมั่นใจนะลูกหนูทำได้ลูกมั่นใจลูกหน่อยลูกนิดเดียวลูกนิดเดียวลูกหนึ่งศูนย์นะคะอินเดียเป็นฝ่ายนำไม่เป็นไรลูกสมาธิดีๆลูกหายใจเข้าลึกๆลูกมั่นใจลูกทำได้ลูกไว้ลูกเยี่ยมแล้วลูกหนึ่งต่อสามค่ะน้องพิงเป็นฝ่ายตามนะคะน้องพิงใส่เสื้อสีเหลืองนะคะหันหลังมาตอนนี้แต้มอยู่ที่หนึ่งต่อสามค่ะสมาธิดีๆลูกอึดเอาลูกสวยมากเสิร์ฟสวยเยี่ยมออกไปออกไป4เท่านะคะสูง
3ห้าเท่าค่ะอดทนไว้ลูกเยี่ยมแล้วลูกสมาธินะลูกเบรกไว้ลูกเบรกไว้คนนี้นะคะเยี่ยมนะลูกมั่นใจนะลูกเออมาที่ดีๆลูกคะแนนอยู่ที่6ต่อ8นะคะตอนนี้น้องพิงค์เป็นฝ่ายตามอยู่ค่ะ6ต่อ8เซต2นะคะเซตแรกน้องพิงค์แพ้นะคะโอ้โหออกไปไปเรื่อยๆลูกไปเรื่อยๆมั่นใจลูกอึดเอาลูก7ต่อ8ค่ะมั่นใจลูกเยี่ยมแล้วลูกเก้าต่อแปดนะคะน้องพิงค์เฮ้ยยาวไปก่อนลูกเดี๋ยวลูกนั่นแหละลูกเยี่ยมมากเยี่ยมมากลูกเยี่ยมนะลูกผสมของไทยเรามีมาแซวคุณแม่นะคะคุณแม่พกยาดมด้วยหรอใช่ค่ะยาดมที่เห็นก็เป็นสองหัวเลยนะคะเห็นไหมคะยาดมช่วยชีวิตค่ะแม่ขายของอะขายของด้วยแม่บอกแซวพี่เจนก็แซวไงอึดเอานะลูกมั่นใจลูกแม่เริ่มยาดมเริ่มนั่งไม่ติดนะคะเนื่องจากเซตแรกเราแพ้นะคะก็
บบอดยิ่งรอบลึกนะคะก็ยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆมาขนาดนี้นะคะทุกคนเก่งเหมือนกันค่ะไม่งั้นไม่มีใครสามารถเข้ามารอบลึกได้นะคะออกไปออกเยี่ยมลูกเยี่ยมอย่าไปลูกอย่าไปน้องเข้าปั้นนะคะเอฟยาดมขอบคุณค่ะคุณแม่ยาดมรอบนี้ก็ไปได้ตอนประมูลป้ายมานะคะเขารู้ว่าเราหมดตัวเขาเลยให้ยาดมเรามานะคะแล้วน้องเก่งมากเพิ่งเห็นน้องแข่งขอบคุณค่ะเพิ่งเห็นน้องแข่งตอนเที่ยงใช่ไหมขอบคุณค่ะต่อนะคะตอนนี้ได้อยู่ที่13-9ค่ะนิดเดียวลูกนิดเดียวพี่เบนบอกว่าน้องแมมดื่มน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเขาขอบคุณครับพี่เบนลุ้นค่ะทั้งลุ้นทั้งเครียดนะคะกระตุ้นลูกไปในตัวด้วยนะคะแต้มอยู่ที่10-13นะคะที่รุ่นเพราะว่าเซตแรกน้องแพ้ไปนะคะเวลาแพ้นี่เป็นทุกทีทุกครั้งที่แพ้มันจะยาวยาวครับยาวแบบนี้ก็จะแบบไปยาวยาวยาวอ้ายออกนิดเดียวลูกนิดเดียวนิดเดียวมั่นใจลูกเอ็ดต่อ13นะคะอินเดียเป็นฝ่ายเสิร์ฟคุณแม่ต้องลุ้นนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าแพ้เซตนี้ก็ไม่ได้ไปต่อนะคะถ้าชนะก็ไปต่อค่ะออกไปมั่นใจลูกเยี่ยม3เซตลูกหนูทำได้ลูก14นะคะน้องพิงได้14ค่ะอินเดียได้12ค่ะหนักสุดแล้วป่ะว่านิดเดียวลูกมั่นใจลูกมั่นใจนะลูกสมาธิดีๆลูกนี่หนักสุดไหมก็อาจจะนั่งมันก็ขอบขอบไปแม่ก็คุณหน่อยคุณหน้าไปจับไปก่อนเฮ้ยสมาธิดีๆนะลูกมาเล่นคู่นึงไม่หนักมาเล่นนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่ไหมเป็นคู่ที่แข่งกับฟิลิปปินส์ด้วยนะคะตอนนี้อินเดียเป็นฝ่ายนำค่ะคุณชลศิษย์บอกว่าลุงยิ่งโกงหวยแม่ก็ลุ้นค่ะลุ้นมากนะคะลุงเบนบอกว่าน้องพิงค์ชนะแน่นอนครับลุงเบนส่งพลังให้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะบอกว่าพี่ก็พี่จะว่าลุงเลยลุงก็ใช่นะเป็นลุงที่ยังหล่ออยู่นะคะยังหนุ่มอยู่ด้วยอ่ะมาลุ้นกันต่อนะคะ
เดี๋ยวคุณแม่จะมาบอกแต้มเรื่อยๆเดี๋ยวแอบไปลุ้นไกลกล้องนิดนึงเดี๋ยวลูกนิดเดียวลูกสมาธิดีๆนะลูกใจเข้าเรื่องใหม่ลูกสมาธิดีๆนะใจเย็นๆลูกหนูทำได้ลูกสมาธินะลูกเราตามอยู่ค่ะร้องร้อง
ายใจเข้าลึกๆลูกเยี่ยมแล้วลูกมั่นใจลูกเยี่ยมแล้วลูกช้าๆลูกหายใจเข้าลึกๆลูกมั่นใจลูกหนูทำได้ลูกเกมนะคะน้องพิงค์หยุดอยู่ที่กี่แต้มนะ16นะคะ16แล้วหยุดอยู่ที่รอบ8ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่ชมทางบ้านทุกท่านนะคะสำหรับที่มาบีฟรอบนี้นะคะน้องพิงค์ก็หยุดอยู่ที่รอบ8นะคะแพ้ให้กับอินเดียนะคะอินเดียก็เนี่ยค่ะโค้ชเป็นโค้ชเกาหลีนะคะคุณทุกกำลังใจที่มีมาให้น้องนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวยังไงคุณแม่จะไปไล่ตามอ่านคอมเมนต์นะคะต้องขอโทษด้วยบางคอมเมนต์ที่ไม่ได้ตอบเพราะว่าลุ้นน้องนะคะ